สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับวันนี้คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับตรงกับวันเสาร์ที่15เมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือเศรษฐาไม่ตรงปกอหมายความว่าย,ยังไงเริ่มต้นอย่างนี้ครับร้อนครับร้อนร้อนมากอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยร้อนตับแตกเลยตับแตกเนี่ยไม่ได้หมายถึงตับที่อยู่ในพุงนะครับ อย่าเข้าใจผิดจะหมายถึงตับจากหรือว่าต้นจากหรือว่าใบจากนั่นแหละครับร้อนตับแตกเนี่ยพูดกันตั้งแต่โบราณแล้วบ้านเดอนสมัยก่อนหลังคางมุงจากถึงหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยมันโดนแดดเผาเข้าไปตับจะกโก่งตัวมีเสียงดังเปรียปร้ยยจากที่เรียบชิดก็กลายเป็นมีร่องมีรูเพราะว่าตับมันแตกนี่นะครับคนโบราณเขาถึงจะเรียกว่าร้อนตับแตกแต่คนยุคใหม่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นตับที่อยู่ในพุง ร้อนจนตับในพุงในแตกแสดงว่าร้อนมากฉะนั้นก็ถือว่าได้อธิบายเรื่องความร้อนสุดจะทนได้เหมือนกันนะครับอุณหภูมิการเมืองช่วงนี้ก็ร้อนไม่แพ้กันแม้ว่าจะเป็นช่วงสงกรานมีน้ำอบน้ำปรุงให้พอชื่นใจได้บ้างแต่ก็มีตับแลบตับ,ตบแตกให้เห็นเหมือนกันนะครับยังมีประเด็นคาใจในในโยบายกระเป๋าเงินดิจิตัล10,000บาทของพักเพื่อไทยอยู่เพราะอะไรครับก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับ่าตกลงแล้วเนี่ยมันคือจิ้งจก หรือมันคือจอรเข้หรือว่ามันคือตัวเงินตัวทองก็ออกมาขู่ว่าจะฟ้องกลับกันซะแล้วนะครับประเทศนี้เนี่ยแม่ถ้าหากว่าวิาวจารณนโยบายของพรรคการเมืองไม่ได้เนี่ยก็เชิญคิมจองอึนมาเป็นนายกรัฐมนตรีกันนะครับมันจะได้เป็นเผด็จการแบบแรนสไลด์กันไปเลยนะครับฝ่ายประชาธิปไตยประสาอะไรกันปัทโธจะใช้กฎหมายปิดปากไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายที่มีผลกระทบมากมายมหาศาลกับประเทศและประชาชนในอนาคตอ่ะครับ หันไปดูทัศนคติทางการเมืองของเศรษฐาทวีสินซึ่งตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเทียบกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วเนี่ยเออใครจะแยกกว่ากันก็เมื่อวันก่อนครับวันที่เศรษฐาอธิบายนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลหนึ0 0บาทว่าทำไมถึงแจกแหลกคนอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปทุกคนทำไมไม่แยกคนรวยคนจนทำไมคำพูด จากปากของเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดบอกว่า18ปีหรือ20ปีก็จะมองว่ามีวาระซ่อนเร้นซื้อเสียงหรือเปล่าผมเชื่อว่าอายุ16ปีเนี่ยมีบุตรภาวะพอแล้วรัฐธรรมนูญระบุว่าต้องเท่าเทียมกันคนที่เดือดร้อนก็ได้คนรวยคนจนก็ได้เหมือนกันเศรษฐาพูดอย่างนี้นะครับแม่ฟังแล้วนี่ต้องกลุ้มขมับกันแล้วครับถ้าหากว่าเศรษฐาเกิดได้เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาจริงๆเนี่ย นายกคอนกรีตจะมีคู่แข่งคนสำคัญอย่างแน่นอนไม่ทราบว่าไม่รู้หรือว่าแกล้งโง่กันแนะ่ไอ้หลักความเสมอภาคความเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นหลักการสำคัญที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเขารับรองเอาไว้นะครับนอกเหนือจากหลักสิทธิเสรีภาพและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการนี้เนี่ยได้รับการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดแจ้งในมาตรา30ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างนี้ครับ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันมันจัดไปอย่างนี้แหละครับมันคือความเท่าเทียมกันตามกฎหมายนะครับนี่เรากําลังพูดถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเอาตามที่เศรษฐาหลายรัฐบาลที่ผ่านมานี่ถือว่าทําผิดรัฐธรรมนูญกันหมดเลยนะครับเพราะว่าทุกนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องใช้หลักเท่าเทียมทุกคนต้องได้หมด ตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางมากี่ปีได้ไปเท่าไหร่แล้วคนจนเข้าถึงโครงการของแสนสิริหรือเปล่านะครับฉะนั้นอย่าอ้างหลักการนี้เลยครับมันเหม็นขี้ฟันครับที่จริงเนี่ยก่อนจะอ้างเรื่องของเสมอภาคเนี่ยคุรจะตอบให้ได้ก่อนว่าเอาเงินมาจากไหนเพราะว่าผู้ที่เสียภาษีเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าที่เขาจ่ายไปเนี่ยนะครับเขาจะได้รับกลับมาอย่างเสมอภาคหรือไม่อย่างไรถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับ โดยตัวของเศรษฐาเองเนี่ยก็ไม่ได้มองมิติความเท่าเทียมกันตามกฎหมายมาก่อนซะด้วยซ้ำไปแต่พอลงเล่นการเมืองปุ๊บดูเหมือนว่าจะกลายเป็นผู้ซึ่งยึดมั่นในหลักเสรีภาพเสมอภาคและก็พลาดรอนภาพขึ้นมาทันทีเลยครับจะเอาหลักเท่าเทียมมาจาับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะมีหลายมิติแล้วก็มีวิธีการแก้ไขเฉพาะจุดกันอยู่ถ้าเป็นรากหญ้าเราก็ต้องใช้วิธีการหนึ่ง ถ้าเป็นนักลงทุนเราก็ต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งถ้าหากว่าพักเพื่อไทยได้จะตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงมากนะครับว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าไม่ใช่แพรทองทานจินวัตรก็จะเป็นเศรษฐาคําถามคือแล้วมันเหมาะหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องส่งสารไปถึงกองหนุนแนวร่วมมวลชนของพักเพื่อไทยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงนะครับว่าอย่าพาประเทศไปผิดทางเลยครับคนที่ส่งสารได้ดีที่สุด ไม่ใช่ใครอื่นแลวครับแต่คนที่เคยเป็นคนวงในระบอบทักษิณอย่างจตุพรพรมพันธ์นี่แหละครับส่งสารได้ดีที่สุดจตุพรบอกว่าอย่างนี้ความอยากได้คะแนนเสียงแบบง่ายๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะ,ระการอธิบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สมเหตุสมผลโดยพักเพื่อไทยใช้เงิน540,000 0ล้านจะกระตุ้นได้แค่แจกคนจน22ล้านคนเท่านั้นแหละครับ ส่วนคนรวยอีก32ล้านคนที่ได้รับแจกไปด้วยเนี่ยไม่ได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้ยังใช้ชีวิตตามปกติไม่มีเรื่องเดือดร้อนปากท้องอดอยากไม่มีครับการพยายามจะกล่าวอ้างเอาเงินประเทศไปแจกให้กับคนรวยแล้วตัวเองคือนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้รับด้วยนะครับการกล่าวอ้างแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากว่าเคยมีตัวอย่างแก้รัฐธรรมนูญซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่กล้าบดวาระสามในประเด็นสอวอสมัครเลือกตั้งได้สองสมัยติดต่อกันซึ่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะมาแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัวเองกลับกันครับเมื่อแจกหมื่นบาทแล้วนายเศรษฐาก็ได้ด้วยเนี่ยจะตอบยังไงล่ะครับกับการแจกเงินให้กับตัวเองให้เงินกู้กับพมา่าเนี่ยหลักการดีนะครับ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ให้กู้แต่พาม่าได้รับเงินกู้ไปแล้วเนี่ยจะต,ต้องเอาไปซื้อสินค้าในเครือของ AIS มันก็เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนทันทีและยังมีโครงการรับจำนำข้าวที่ชาวนาเนี่ยได้ประโยชน์กันจริงแต่พ่อค้าไม่ได้นำไปขาย G2G จริงไงครับแล้วก็ได้ประโยชน์ที่มากกว่าอีกประเทศและประชาชนถึงได้เสียหายถึงที่สุดแล้วเนี่ยต้องยืนหยัดต่อสู้กับความอยากได้อยากมีของคนรวยบางคน จึงเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะว่าเงินค่าวิ่งรถผ่านสะพาน10บาท20บาทยังเก็บเลยนะครับย่อมแสดงถึงพฤติกรรมเอาประโยชน์ส่วนตัวไม่เผื่อแผ่กับสังคมเราต้องกล้าหวังสิครับหวังที่จะให้ประเทศนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อที่มาของเงินแจกไม่สุจริตเราจะไปหวังว่าเขาจะบริหารประเทศโดยสุจริตได้ยังไงนะครับการอ้างรัฐธรรมนูญเท่าเทียมก็ยังแจกไม่ครบเด็กแรกเกิดถึงอายุ16ปีก็ไม่ได้รับ อย่างไรก็ตามเนี่ยหัวเด็ดตินขาดผมไม่เห็นด้วยและต้องต่อต้านการแจกเงินหมื่นบาทให้กับคนรวยจนถึงที่สุดนั่นแหละครับนี่แหละครับจตุพรพรมพันธ์พูดเอาไว้อย่างนี้ก็คงไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากมายนะครับประเทศชิปหายกับจำนำข้าวมาแล้วหลายแสนล้านรัฐบาลลงตูเนี่ยต้องตั้งงบประมาณชดเชยความเสียหายอยู่หลายปีงบประมาณนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนรัฐบาลระบอบทักษิณกับบริษัทตระกูลชินวัตร ทำให้รัฐเสียประโยชน์ไปเท่าไหร่คำถามคือว่าแล้วเราจะยอมให้เอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยมาผลาญกันอีกรอบนึ่งเลยครับ